ือถ้าเราอยากได้ภาษาหรือวัฒนธรรมเขาของประเทศนั้นๆจริงๆอ่ะก็ควรจะไปประเทศเขาสวัสดีค่ะชื่อปันธิตาค่ะชื่อเล่นชื่อเชียค่ะก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น3ปีครึ่งก็เรียนเกี่ยวกับด้านทำขนมตอนนี้ปัจจุบันก็คือทำที่ร้านมุเกนไดที่เอ็มพาเทียค่ะเป็นซูเชฟด้านขนมค่ะจริงๆก่อนจะไปอ่ะก็ชอบทำกับขนมอยู่แล้วมีแบบมีส่งขายอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยแบบเรียนละกันตอนที่ไปเรียนที่จริงๆทั้งสองที่ที่เกียวโตอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อนใหม่ๆเยอะแบบชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นคนไต้หวันคนจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอย่างตอนที่ไปเรียนที่เซมงเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปเลยเพราะว่าที่นู่นคือแบบก็จะเจอแต่คนญี่ปุ่นแทบจะหมดเลยอ่ะคือเหมือนอย่างในทั้งชั้นที่เข้าไปพร้อมกันมีคนไทยแค่สองคนตอนกลับมาอ้วนมากเลยอ่ะได้ทำงานกลับมาโอ้ได้มากลับมาขนมอร่อยอาหารอร่อยได้ภาษาค่ะเพราะว่าอย่างกลับมาอย่างที่ร้านอย่างเงี้ยคือเหมือนก็จะมีเชฟคนญี่ปุ่นก็เป็นล่ามไปด้วยก็ดีคือเหมือนกลับมาเราก็ไม่ลืมภาษาไงก็ได้ใช้ภาษาทุกวันทุกคำถามเกี่ยวกับเรียนต่อญี่ปุ่นเจด้วยเฮียช่วยคุณได้